สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงชมพู่ประกาศข่าวดีท้องลูกคนที่2ได้7เดือนแล้วล่าสุดวันนี้24พฤษภาคม2564ชมพู่ก่อนบ่ายควงสามีบอยวัชรพงษ์ได้ออกมาประกาศเรื่องราวสุดน่ายินดีในรายการคุยแซ่บโชว์ว่าตนกำลังตั้งท้องลูกคนที่2แล้วบอกว่าท้องคนที่2ย่างเข้าเดือนที่7แล้วเตรียมข้อ19สิงหาคม2564นี้แล้วซึ่งพอย้อนไป7เดือนก่อนเราบ้าออกกำลังกายมากเราไม่ได้สังเกตประจำเดือนก็มาหยุดๆแต่พอสังเกตเท่านั้นเลยขึ้น2ขีดนับวันกันไปมากะว่า2เดือนจะไปหาหมอซึ่งพอหาหมอเขาบอกว่า4เดือนแล้วเห็นอวัยวะเพศแล้วคือเราไม่มีอาการเลยไม่แพ้อะไรเลยตอนแรกตั้งใจจะบอกข่าวดีแต่ก็ติดกักตัวเลยไม่ได้เปิดเผยให้ใครแต่ผู้ใหญ่ที่สนิทก็รู้พอสังเกตตัวเราครอบครัวเราสองฝ่ายรู้แต่ทุกคนไม่พูดรอเราพูดท้องนี้สามีดูแลดีเขาทำกับข้าวให้เราตลอดท้องนี้ฝันว่าไปเดินทะเลแล้วทะเลแห้งช่วงที่แห้งก็มีท้องผุดขึ้นมาเราก็โกยท้องกลับบ้านแล้วเขาก็ว่ากันว่าเป็นฝันดีพอไปเล่าให้ใครฟังคนนั้นเขาก็ทักว่าท้องหรือเปล่าฝันแบบนี้เขาว่าท้องทางเราก็ขอแสดงความยินดีกับคุณชมพู่ที่ขึ้นแท่นว่าที่คุณแม่ลูกสองด้วยจ้า